นี้ดีเดย์ของทั้งสองทีมสิริรัตนาธรและเศรษฐบุตรบำเพ็ญต้องอาศัยความรู้ที่มีถึงจะผ่านด่านนี้ไปได้ถ้าพร้อมแล้วไปชมการแข่งขันของคู่นี้กันครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการม.ปลายสายเก่งรอบนี้เป็นรอบของคนเก่งพบกันอีกแล้วครับเพราะว่าต่างชนะในรอบแรกตัวเองมาสู่รอบ2ผู้ชนะมาเจอกันเองนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือต้องชนะไปเรื่อยจนเป็นแชมป์ประจำปีนี้พร้อมกับคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับและ2ทีมวันนี้มาจากกรุงเทพมหานครทั้งคู่เลยครับทีมสีเหลืองโรงเรียนสิริรัตนาธรกรุงเทพมหานครคนแรกน้องณัฐกฤตตาจิระเจริญสกุลคู่กับน้องสุธาสินีเฮียงราชครับสิริรัตนาธรสิริพร้อมทีมสีแดงครับเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานครคนแรกน้องสิทธิชัยทองสุขมากับน้องทิพย์สุดาชาริอันสามสี่เฮ้โอ้โหน้องสิทธิชัยเมื่อกี้โยนอะไรไปฮะไม่ได้ตีคะแนนทิ้งไปใช่ไหมไม่ใช่นะตีความโชคร้ายทิ้งตีความโชคร้ายทิ้งไปนะครับให้ความโชคดีมาหาตัวเราครับจะได้หรือไม่ต้องถามกูรูสองท่านวันนี้มาสีสดใสเลยอาจารย์อดัมและอาจารย์ปิงครับสวัสดีครับลองดูสิครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรกับคำถาม6ข้อครับ4ข้อแรก100คะแนนเหมือนเดิมนะฮะ2ข้อสุดท้ายข้อละ150คะแนนแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเครียดมากอย่าไปนั่นก็ไม่ได้เพราะว่าคำถามบางทีข้อแรกๆเนี่ยเป็นคำถามที่ทำให้ได้แชมป์ก็มีนะคือบางทีเครื่องยังไม่ร้อนไงเครื่องยังไม่ติดไงแต่เพื่อนเขาติดก่อนเขานึกออกเขาตั้งสติได้เขาไม่ตื่นเต้นเขาได้ก่อนเนี่ยบางทีเฉือนกันจาก100คะแนนก็คือข้อแรกอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นต้องพยายามตั้งหลักดีๆหายใจลึกๆหายใจลึกๆพร้อมนะฮะกูรู้ด้วยกูรู้หายใจด้วยนะคำถามข้อที่1ครับเป็นคำถามจากปุ๋ยออร์แกนิก TPI เป็นของท่านไหนใครไม่เชียร์แต่แม่เชียร์สี่อิอิเชิญครับคุณแม่แต่ว่านี้เป็นคำสามเป็นคำถามแบบต้องเติมไม่มีช้อยค่ะครับในปีพุทธศักราช2553คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติได้ยกย่องให้วรรณคดีเรื่องใดเป็นยอดของวรรณคดีสุโขทัยครับและจริงๆอ่ะไม่ยากเกินไปเพราะว่าสมัยสุโขทัยหนังสือมีน้อยครับไม่กี่เล่มไม่กี่หลักน่าจะตอบถูกแต่อย่างที่บอกไว้ว่าส่วนใหญ่เป็นคำถามจากม.6ขอดูสิริรัตนาธรครับตอบว่าขุนช้างขุนแผนเศรษฐบุตรบำเพ็ญครับตอบว่านิราชภูเขาทองนะตรงยุคไหมฮะอาจารย์ผิดหมดเลยค่ะขุนช้างขุนแผนนะลูกเป็นตำนานของจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วก็คาบเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีเหตุการณ์เกิดสมัยอยุธยาในสมัยราวๆสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ไม่ใช่สุโขทัยค่ะส่วนอันนี้นิราชภูเขาทองเนี่ยเข้าใจว่าเป็นสมัยรัตนโกสินทร์คือสุพรรณภูยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยไม่ใช่สมัยสุโขทัยสุโขทัยเนี่ยเขาถือว่าหนังสือหรือว่าตำราไม่ใช่ตำหนังสือหรือวรรณคดีอันแรกสุดก็คือหลักศิลาจารึกของพระรามแผงแต่เขาก็ไม่ได้ยกย่องเป็นสุดยอดของวรรณคดีครับสุดยอดวรรณคดีของสุโขทัยที่คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติเนี่ยยกย่องนะคะคือหนังสือที่ชื่อว่าไตรภูมิพระร่วงค่ะหรือไตรภูมิมิกถานั่นเองนะคะเรื่องนี้จะเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์อะไรแบบนี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาดีมากแล้วเข้าไปเจาะลึกจริงๆอ่ะจะรู้ว่าไม่ใช่มีแต่นรกสวรรค์คือใต้อันนี้คือโลกเราใช่ไหม
ภพภูมินี่มันแย่กว่าเราไม่ได้มีแต่นรกนะมันยังมีเปรตอีกเคยได้ยินเปรตไหมลูกเปรตอสุรกายคือยักษ์ใจยักษ์ใจมารอะไรแบบนี้แล้วยังมีเดรัจฉานอีกนะคะแล้วก็ขึ้นไปจากเราขึ้นไปก็มีสวรรค์6ชั้นเหนือขึ้นไปอีกก็มีพรหมอีกพรหมนี่มี16ชั้นนะมีรูปประพรมอรูปประพรมอีก4อะไรแบบนี้ค่ะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับภพภูมิต่างๆหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขาใช้ reference หรือใช้อ้างอิงนะคะงั้นเวลาที่เราจะแบบว่าวาดรูปหรือเอามาทำประติมากรรมอะไรศิลปกรรมเขาก็จะเอาหนังสือเล่มนี้แล้วก็ถ่ายทอดมาค่ะเล่มนี้ดังมากค่ะไตรภูมิพระร่วงค่ะถ้าเป็นโอ้เราไม่ได้คะแนนจากข้อนี้นะไปหาอ่านแก้แค้นเลยอะไรเงี้ยนะคือไปหาอ่านแล้วหาความรู้จากหนังสือเล่มนี้อย่างที่อาจารย์ปิงแนะนำก็จะเขาจะพาไปเที่ยวสวรรค์เลยลูกไปเที่ยวเลยอ่ะไม่ต้องสะกดจิตไปเที่ยวเลยอ่านเลยแล้วก็เลือกเลยว่าจะอยู่ตรงไหน จะอยู่ภูมิไหนใช่เลือกก็ได้เลยภูมิเยอะมากค่ะไม่มีทีมใดได้คะแนนจากข้อนี้ครับข้อต่อไปข้อที่2ก็แน่นอนว่าจะเป็นของอาจารย์อดัมนะครับซึ่งไม่มีตัวเลือกเช่นเดียวกันคำถามข้อที่2ครับจากนมหนองโพโดยอาจารย์อดัมอัมสโตกอันนี้คำหนึ่งที่แปลว่าตื่นเต้นดีใจมากนะครับใช้เป็นแสลงได้ในปัจจุบันอัมสโตกเขาพูดกันทั่วไปพูดกันครับถ้าเป็นวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่อัมสโตกถ้าพูดว่า I'm excited ก็ถือว่าเฉิมนิดหน่อยนะครับจะบอกให้นะฮะแต่ถ้าอัมสโตกนี่ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอีกสองขั้น pumped กับ stoked อันนี้ก็จะเท่กว่า pumped ก็ยังเท่กว่า excited ถ้า excited อันนี้แบบ basic baby ปฐมอย่างนี้แต่ถ้าอยากแบบระดับผู้ดีผู้เท่นะครับก็ต้อง I'm stoked ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ ked stoked เป็น ked อ่านว่า stoked are you stokedตื่นเต้นไหมเป็นตื่นเต้นดีใจในทางบวกนะครับไม่ใช่ตื่นเต้นตื่นเวทีอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นใช้คำว่า nervous มาเลยฮะคำนิยามนะครับก็คือต้องมีคำนำหน้าหรือแอนนะครับจุดๆ is an area where people live that is outside the center of the city ต้องเป็นคำว่าอะไรครับแม่จริงคำนี้ไม่ยากแต่จะนึกถึงไหมเนี่ยอันนี้สำคัญอย่าลืมใส่อะหรือแอนนำหน้าด้วยต้องวางปากกาแล้วเมื่อกี้เห็นปากกาสั่นเลยนะฮะเซนบุตรบำเพ็ญขอดูหน่อยว่าเขียนอะไรลงไปบ้างดูนิดนึงอะ blank ไม่ได้ตอบฮะสิริรัตนาธรครับเขียนเสร็จตอบไว้ก่อนหมดเวลาด้วยcountryside คำตอบที่อยากได้ครับคือคำว่าดูครับ suburb ที่แปลว่าชานเมืองนะครับ a suburb แต่ว่าตรงนี้ครับ is an area เป็นพื้นที่ where people ซึ่งมีคนอยู่อาศัยอยู่ people live that is outside ที่อยู่นอกจากศูนย์กลางของเมือง the center of the city เราจะเรียกว่า a countryside ผมว่าได้ครับดังนั้นผมให้100คะแนนนะครับกับทีม100คะแนนถูกต้องสิริรัตนาธรครับผมถามสิริรัตนาธรหน่อยว่าได้คำนี้มาจากไหน countryside ไปเห็นมาจากไหนอ่านจากไหนหรือว่ารู้มาจากไหนไงเคยอ่านมาจากบทความอะค่ะที่เชื่อเขาเคยเอามาให้อ่านอ๋อเหรอฮะแล้วคำศัพท์นี้ก็เลยเข้ามาในหัวแล้วก็ดึงออกมาใช้ suburb นี่เคยได้ยินไหมไม่เคยไม่เลย suburb เคยได้ยินไหมไม่ด้วยนะฮะแสดงว่าเป็นคำที่ก็ไม่ถือว่าง่ายครับน้องๆในระดับนี้ไหมหรือว่ายังไงอาจารย์คิดว่าเราคิดว่าคำว่าชานเมืองมันเป็นคำที่ยากไหมชานเมืองไม่ดียากแต่ผมว่าเป็นคำทั่วๆไปอาจจะแค่ไม่เคยเจอนะครับคำว่า suburb แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น countryside เราจะใช้คำว่า the ไม่ใช่ a แต่ไม่เป็นไรผมก็ให้เลยเลือกแบบไหนก็ได้ขอให้สื่อสารกันได้เข้าใจนะจริงแล้วภาษาสำคัญคือการจะสื่อสารกันครับมาดูคะแนนดีกว่าสิริรัตนาธรมี100คะแนนออกนำแล้วนะผ่านรอบแรกตรงนี้โดยที่มีทีมที่มีคะแนนอยู่ทีมเดียวคือสิริรัตนาธรเซนบุญบำเพ็ญยังไม่มีคะแนนนะเอาใหม่รอบหน้านะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาพบกับมอปลายสายเก่งช่วงหน้าครับคุณคมสากิเมื่อกี้เราคิดออกนะคิดออกแล้วคิดออกเข้ามาใช่ไม่เป็นไรเอาใหม่เอ้ยเรามี100คะแนนแล้วข้อต่อไปก็เอาอีกครู
ินดีเพื่อโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI ฮูมิกสูตรปรับปรุงดินช่วยให้ดินร่วนสุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรโทรศัพท์02-678-6888เราอยู่คู่กับคนไทยมากกว่าศตวรรษทุกวันของเราไม่เคยหยุดนิ่งการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหนเราพร้อมบริการจากใจสร้างรอยยิ้มเปลี่ยนไปด้วยมิตรไมตรีอุ่นใจทุกเส้นทางรองรับความต้องการที่หลากหลายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเดินทางอย่างมั่นใจถึงที่หมายด้วยความสุขการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมจะอยู่เคียงคู่คนไทยตลอดไปศึกแย่งชิงตั๋วใบสุดท้ายกับ2ทีมนี้ A province 2ค่ะ G ทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบที่3ลุ้นไปพร้อมกันในมอปลายสายเก่งมาลุ้นกันต่อครับกับคำถามข้อที่3และ4ในช่วงนี้ตอนนี้สิริรัตนาธรนำอยู่100คะแนนเศรษฐบุตรบำเพ็ญยังไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนแต่คือบางคนเนี่ยพอตามอยู่มันใจเสียไปเรื่อยๆอ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นไหมก็นิดนึงอ่ะครับเป็นปกติจะพยายามให้ดีที่สุดครับนี่อันนี้สำคัญนะนี่สำคัญนะคือยิ่งเรายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยบางทีเราไม่รู้จะบอกตัวเองยังไงแต่ว่าถ้าเราสู้ต่อไปอยู่เหมือนนักกีฬาแบบนี้เหมือนกันถ้าคะแนนตามอยู่แล้วใจมันไปอ่ะมันแพ้ไปเลยตั้งแต่ยังไม่จบเกมนะครับไงที่เราจะดึงตัวเองกลับมาเพื่อสู้ต่อไปอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น้องจะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือตามก็ตามนะฮะว่าเรานำอยู่แต่จะนำแบบไหนเพื่อชนะต่อไปมาดูกันต่อครับคำถามข้อที่3จากการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นคำถามของอาจารย์ปิงตีโจทย์ให้แตกครับเชิญครับอาจารย์ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องอดีตค่ะโจทย์ถามบอกว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยคืออุตสาหกรรมอะไรคะมีให้เลือกอยู่4ตัวเลือกค่ะข้อ1คือโรงสีข้อ2คือโรงงานน้ำแข็งค่ะตัวเลือกที่3คืออุตสาหกรรมสิ่งทอและตัวสุดท้ายคืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ค่ะอุตสาหกรรมใดครับที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาใช่ค่ะอันนี้น้องอาจจะต้องโหถ้าจากคือจากประสบการณ์น้องเขาดึงยังไม่ผ่านยุคสมัยมาเยอะอาจารย์ใช่ค่ะแต่นี้เรียนต้องเดาต้องเดาขอดูทีมนำครับสุริรัตนาธรเลือกข้อ3ครับก็คือสิ่งทอครับเศรษฐบุตรบำเพ็ญฮะเลือก2ครับน้ำแข็งครับโรงงานเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์เนี่ยเราที่เขาบอกให้ตีแตกเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาถามว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ซึ่งโรงสีเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยร .4 ร .5 ตั้งแต่เราทำสัญญาเบลลิ่งนึกออกไหมลูกเราส่งข้าวออกอะไรประมาณนี้เราก็ต้องแบบมีโรงสีข้าวที่จะส่งออกมันควรจะมีมานานแล้วไม่ใช่สมัยรัชกาลที่6นะฮะแล้วก็โรงสีแรกๆของเราเนี่ยก็อยู่ตรงแถวถนนตกนะคะส่วนโรงงานน้ำแข็งเนี่ยสมัยเดิมไม่มีตลกมากเวลากินน้ำแข็งตอนแรกต้องสั่งมาจากสิงคโปร์และตอนหลังก็มามีโรงงานน้ำแข็งในช่วงประมาณร .4 ร .5 ไม่ใช่สมัยรัชกาลที่6ค่ะเหลืออยู่2อันน่ะมีโอกาสลุ้นละคือสิ่งทอกับปูนซีเมนต์ค่ะและคำตอบข้อนี้นะคะรัชกาลที่6เนี่ยนะคะพระองค์ท่านก็มีการตั้งอุตสาหกรรมหนึ่งขึ้นมาด้วยแหละนั่นคืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ค่ะใช่แล้วปูนซีเมนต์ไทยอ่ะที่เอสซีจีอ่ะค่ะก็ยังมีรูปของรัชกาลที่6อยู่เลยเนื่องจากรัชกาลที่6เนี่ยเป็นคนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ขึ้นมาเมื่อกี้อาจารย์เฉลยข้อ4มาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เนี่ยกองเชียร์มีเอามือทาบอกด้วยนะอุ้ยคือบางทีก็นึกไม่ถึงด้วยใช่ไหมแต่อันนี้คือถ้าเราพอจะรู้เหมือนกับไทม์ไลน์ของอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าอาชีพคนไทยเนี่ยก็พอจะนึกออกว่าในแต่ละรัชกาลเกิดอะไรขึ้นในก่อนหลังอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะพวกนี้มันคือส่วนใหญ่อะสังคมต้องสังเกตต้องอ่านต้องอะไรแบบนี้เอ๊ะทำไมอย่างเช่นสมมติถามว่าทำไมแฮมเบอร์เกอร์มีแฮมไหมไม่มีทำไมเรียกแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปอ่านแล้วว่าทำไมต้องแฮมเบอร์เกอร์คำถามที่ยอดเยี่ยมมากเป็นอาหารหลักของประเทศกูเลยฝรั่งงงอ่ะฝรั่งงงอ่ะฝรั่งงงทำไมเกอร์ไม่ใส่แฮมใส่เนื้อฝรั่งเรียกมั่วนั่นเองไม่ใช่ เพราะว่าอันนี้มันมาจากเมืองที่แฮมบูร์กของเยอรมันเห็นไหมไม่เงี้ยคือจะต้องเป็นคนที่แบบใส่ใจอยากรู้อยากพูดง่ายๆคือแบบว่าเรื่องสังคมเรื่องของชาวบ้านนะคะเราก็ต้องมีความอยากรู้บ้างอย่างนี้แล้วเราจะเก่งสรุปไม่มีทีมใดได้คะแนนในคำถามนี้โอ้โหมาขำเลยไม่ได้คะแนนแล้วมาดูข้อต่อไปดีกว่าข้อที่4ครับคำถามจากอาจารย์อดัมครับ
จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับคำถามข้อนี้อาจารย์อดัมครับบอกว่า this is a walk in the park ทำไมต้องไปเดินในสวนทำไมถ้าจำได้รายการนี้เคยสอนสำนวนนี้นะครับว่าการเดินในสวนนั้นเป็นอะไรที่เรียบง่ายไม่ต้องทำอะไรมากแค่เดินไปสบายสบายสบายดังนั้นมันแปลว่าหมูหมูกล้วยกล้วยนั่นเองครับ This is a walk in the park alright พิกพิกนะฮะไม่มีนะพิกพิกหมูหมูฮะ banana banana ก็ไม่มีนี่แหละบิ้วมากแล้วเอาละครับมาดูคำถามนี้นะครับ What does CEO stand for A Chief Executive's Officer B Chief Executive Officers C Chief Executive Official or D Chief Executive Officer ข้อไหนครับ A B C หรือ D ลองเลือกเลยครับ A B C หรือ D CEO ขอดูคำตอบทั้งสองทีมครับยกขึ้นมาพร้อมกันเลยสิริรัตนาธรข้อดีเช่นเดียวกับเศรษฐบุตรบำเพ็ญครับดีด็อกทั้งคู่เลยครับเชิญครับอาจารย์นะครับและคำตอบที่ถูกต้องคือ D คือต้องไม่เติม S เลยไม่เติม S ครับใช่แค่ Chief Executive Officer ที่จะแปลว่าประธานกรรมการบริหารนั่นเองครับ Stand สรุป Chief Executive Officer ใช่ไม่มี S ทั้งคู่นะฮะ CEO ก็ถือว่าไม่ยากนักทั้งสองทีมได้ไปทีมละ100คะแนนยินดีด้วยทำให้จบรอบนี้ครับเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีคะแนนแล้ว100คะแนนสิริรัตนาธรยังคงนำอยู่ครับ200คะแนนรอบหน้าจะเป็นอย่างไรใครชนะเข้าไปลุ้นกันต่อช่วงหน้าเรามาดูกันครับกับม็อบไลน์สายเก่งสักครู่เดียวเก่งจริงไม่เห็นจัดไปให้เต็มอีก2ข้อพอเนาะสู้สู้ค่ะมาถึงคำถาม2ข้อสุดท้ายครับสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็จะเป็น2ข้อที่มี300คะแนนเพื่อตัดสินแล้วว่าทีมใดจะเข้าสู่รอบต่อไปสิริรัตนาธรทีมสีเหลืองนำอยู่นะครับ200ต่อ100คะแนนใกล้เคียงมากรอบนี้300คะแนนครับโอกาสยังเป็นไปได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นตั้งใจดีๆครับมาดูคำถามข้อที่5ครับคำถามจากการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยอาจารย์ปิ้งสามัคคีกันนะลูกทำไมฮะทำไมต้องให้สามัคคีอาจารย์นั่นน่ะสิรักกันมั้งความรักคือพลังใช่มั้ยหมายถึงในทีมใช่มั้ยให้สามัคคีกันความรักคือพลังถูกมั้ย unity ใช่ไม่แตกแยกค่ะครับรวมพลังถามว่าในช่วงที่ญี่ปุ่นน่ะเขาปิดประเทศในคริสต์ศตวรรษที่17ญี่ปุ่นเขาไม่ค้าขายกับประเทศตะวันตกเลยทุกประเทศโอ้เหรอยกเว้นประเทศเดียวที่เขาค้าขายด้วยคือประเทศอะไรคะโอ้มีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเหรอครับใช่โอ้โหแต่ว่าประเทศเดียวนะฮะที่เป็นประเทศตะวันตกที่ญี่ปุ่นค้าขายด้วยใช่ในช่วงที่ปิดประเทศใดครับขอดูคำตอบของสิริรัตนาธรครับทีมนำฮะโปรตุเกสเซนต์อุดวันเพนครับตอบอิตาลีทำไมเลือกโปรตุเกสคะสิริรัตนาธรเพราะอะไรครับเหมือนคุ้นๆนะคะแต่ไม่แน่ใจคุ้นๆนะลูกเล่าทางเศรษฐบุตรลำเพนละลูกทำไมถึงแบบไม่ค้าขายกับประเทศตะวันตกทุกประเทศยกเว้นอิตาลีล่ะคะมีเหตุผลรองรับไหมเดาคำตอบคือญี่ปุ่นน่ะเขาเป็นประเทศที่ชาตินิยมแล้วเขาก็มีศาสนาประจำชาติเขาเลยคือศาสนาที่ชื่อว่าชินโตเขาก็เลยต่อต้านฝรั่งแอนตี้ฝรั่งเพราะว่าพวกฝรั่งอ่ะเข้ามาเผยแผ่ศาสนาเช่นโปรตุเกสเนี่ยอันหนึ่งเลยเขาไม่เอาฉะนั้นเนี่ยคงรู้ว่าเท้าทองกีบมาหรือว่ามาลีกีมาก็มีเชื้อสายแบบเนี้ยก็ต้องระเหตุมาอยู่ที่อยุธยาโดนไล่มาเพราะฉะนั้นหลายคนเลยสีเหลืองเอาป้ายลงได้เลยนะใช่ไม่ถูกแล้วค่ะแล้วก็อิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างคลั่งศาสนาอิตาลีนี่ป๊อปอยู่เลยตรงกรุงโรมเพราะฉะนั้นควรจะเอาป้ายลงไหมเอาป้ายลงเอาป้ายลงได้เลยครับฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ค้าขายเลยยกเว้น2ประเทศที่เขาค้าขายคือประเทศแรกคือจีนเนื่องจากยังไงจีนอ่ะก็ไม่มาแบบไม่มาเผยแผ่ศาสนาครับแล้วก็ส่วนตะวันตกชาติเดียวที่เขาค้าขายด้วยคือดัชหรือเนเธอร์แลนด์ค่ะอ้าว
ทำไมในเมื่อก็ดัตช์ก็เป็นคริสต์ไม่ใช่เหรอไม่ใช่โนค่ะดัตช์เนี่ยนะคะเขาเป็นประเทศที่แยกตัวมาจากสเปนครับแล้วเขาเป็นคริสเตียนแล้วเขาคงรู้ว่าญี่ปุ่นน่ะไม่เอาอยู่แล้วอ่ะศาสนาเขาก็เลยไปค้าขายอย่างเดียวญี่ปุ่นก็เลยแบบไม่ว่าให้ดัตช์เนี่ยเข้าไปค้าขายในประเทศญี่ปุ่นได้ประเทศเดียวเท่านั้นเลยนะคือดัตช์หรือว่าเนเธอร์แลนด์ไม่มีทีมใดได้คะแนนในข้อนี้ครับมาดูคำถามข้อต่อไปตอนนี้ก็ยังนำอยู่100คะแนนอยู่ดีนะฮะสิริรัตนาธรนำอยู่คำถามนี่เป็นข้อสุดท้ายแล้วและต่อไปเป็นคำถามข้อสุดท้ายครับคำถามสังกฤษของอาจารย์อดัมซึ่งจะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะตอนนี้ต่างกัน100คะแนนเท่านั้นทีมสีเหลืองนำอยู่มี2คำตอบที่ต้องเขียนลงไปนะครับคำละ75คะแนนนะครับคำถามของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยอาจารย์อดัมเนลิตแปลว่าตอกตะปูเข้าไปเลยครับในที่นี้แปลว่าให้ทำเป๊ะเลยตรงเป๊ะ nail it ถ้าทำไปแล้วแบบบอกว่าโอ้ถูกเพงเลยถูกต้องเป๊ะ you nailed it แต่นี้ยังไม่ได้ทำดังนั้นอันนี้ให้กำลังใจให้คุณเป๊ะเลย nail it alright nail it here we go now you can reserve a whole section of a train for your จุดๆๆprivate จุดๆโอ้โหว่างมากนะครับตรงนี้ได้เยอะได้เยอะแต่จะใส่คำไหนลงไปก่อนหน้า private หลัง private สะกดให้ถูกต้องด้วยความหมายต้องได้และไวยากรณ์ต้องใช่ด้วยขอดูทีมตามก่อนละกันครับเศรษฐบุตรบำเพ็ญครับเศรษฐบุตรบำเพ็ญเกิดการกลับไปกลับมาเล็กน้อยถูกแล้วไม่ถูกหรือแก้อะไรเงี้ยนะแต่นี่คือสรุปแล้วนะครับทำไมนะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เขียนคำผิดนะคะเขียนคำผิดก็เลยแก้เป็นคำที่ถูกต้องมันก็ผิดเหมือนเดิมเรื่องผิดเหมือนเดิมแล้วแก้ทำไมเนี่ย อ้าวคำแรก convenient ใช่ไหมจะเขียน convenient c o n v e n i e c e ไม่น่าจะอ่าน convenient ใช่ไหมจะเขียน convenience แล้วก็ room ครับคำที่สองสิริรัตนาธรครับตอบว่าโซนใช่ครับโอเคก็คำตอบที่อยากได้นะครับสำหรับคำแรกคือแค่คำว่า own your own เป็นของตัวเองนะครับ your own private น่าจะเป็น party meeting conference เป็นต้นนะครับ trip คืออะไรก็ได้นะครับพี่แต่ตรงนี้เดี๋ยว now you can reserve a whole section of a train for your own private roomไม่ได้ Now you can reserve a whole section of a train for your own private zone ไม่ได้ขอโทษครับไม่ให้คะแนนทั้งคู่ครับขอโทษครับไม่ได้เลยเมื่อกี้เห็นจะเขียนคำว่า convenient ที่แปลว่าสะดวกมี2คำมีคำว่า convenient สะดวกแล้วมีคำว่าความสะดวกก็คือ convenience มันอย่างนี้นะอันนี้ก็สะดวก convenientตรงท้ายด้วย NT ครับถ้า convenience ความสะดวกสบายครับ NCE convenience เมื่อกี้ก็ใกล้เคียงคำว่า convenience แต่ก็ยังไม่ถูกครับตกตัว N ไปตัวหนึ่งหรือI'm sorry for the inconvenience ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกเติม IN ไว้ข้างหน้าก็กลายเป็นไม่สะดวกความไม่สะดวกนะครับ CE ตรงท้าย CE ใช่เอาล่ะได้ความรู้เพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่ให้คะแนนใช่ไหมครับขอโทษสรุปข้อนี้ไม่มีทีมใดได้คะแนนเลยนะฮะโอ้โหอ้าวงั้นทำไงต้องไปดูผลบุญที่สะสมมานะครับด้วยอานิสงส์ของ2รอบที่ผ่านมามาดูคะแนนกันดีกว่าเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานครมี100คะแนนสิริรัตนาธรกรุงเทพมหานครมี200คะแนนเข้ารอบต่อไปและได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทครับยินดีด้วยเศรษฐบุตรบำเพ็ญครับได้ 3,000 บาทเห็นแม่บอกแล้วว่าข้อแรกๆที่ทำเนี่ยมันจะมีผลตัดสินแพ้ชนะได้เลยแล้วก็สุดท้ายก็คือสิริรัตนาธรสะสมมามากกว่าเข้ารอบต่อไปขอบคุณคุณลุง2ท่านครับอาจารย์ดำและอาจารย์ปิงขอบคุณครับและอย่าลืมติดตามชมเวอร์ชันอันคัตได้ทาง Facebook Fanpage เวทีคนเก่งภาคมาปลายสายเก่งรวมถึงร่วมสนุกตอบคำถามชิงของรางวัลแล้วก็ดูรายการย้อนหลังได้ด้วยลาพร้อมกับคนเก่งทั้ง2ทีมกูรูแล้วก็กองเชียร์ของเราพบกันครั้งหน้ากับมาปลายสายเก่งสวัสดีครับส
ัปดาห์หน้ากาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมและนารีวุฒิต้องมาเผชิญหน้ากันครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าทีมใดจะแกร่งอย่างสุดๆอย่าพลาดนะจ๊ะและคำถามชิงรางวัลใน Facebook ม.ปลายสายเก่งนั้นก็คือฟังให้ดีนะ What's the most populated country in the world? A. China B. India Is it A or is it B? A หรือ B ครับตอบเข้ามาได้นะครับรางวัลรอคุณอยู่